ามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับตาเย็นยำสุริยันจันทราตะวันหลับตาจันทราก็มาเยือนยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนปล่อยให้ห่วงเวหาอยู่ในอาทรเป็นตอนที่ความมืดปกคลุมและวิถีชีวิตสัญจรต่างอาทรซึ่งกันและกันมีความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุ่นกันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทรายามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักดังชีวิตหรือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีวันชอบต้นนี้มากเลยค่ะสีของเขานะคะจะคล้ายๆกับแสงของพระอาทิตย์แล้วก็ลักษณะใบนะคะจะเป็นใบรูปหัวใจค่ะส่วนวันนี้นั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสีสันจะสวยงามแค่ไหนมีสีอะไรให้เราชมบ้างหลังเลิกงานไปกับมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะต้นนี้จริงๆเขาจะเป็นสีแดงเพลิงนะคะอันนี้คือยังไม่แดงมากค่ะทุกคนก็จะเริ่มจากเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงก่อนแล้วก็จะเป็นสีม่วงอมน้ำตาลแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นสีแดงเพลิงเร็วๆนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นทางเดินข้างลำคลองทานน้ำไหลผ่านใจกลางเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนซึ่งเป็นมุมที่เวลาใบไม้เปลี่ยนสีคือสวยงามมากเ
จมากๆเลยทุกคนดีใจที่ได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะคะเนี่ยจากคลิปที่วันไลฟ์สดเมื่อวานตอนเช้าโอ้สวยบรรยากาศสวยงามมากเลยฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะไปทำเป็นคลิปด้วยค่ะสวยมากทุกคนจ๋าชื่นใจเนาะขอให้เป็นวันอาทิตย์สีแดงที่สดใสสำหรับทุกคนนะคะกับบรรยากาศเที่ยงที่เมืองไทยเมืองไทยยังร้อนมากๆเลยใช่ไหมที่นี่หนาวแล้วนะคะสวยมากยูทูบเบอร์หากิน2ทางหากิน2มือเบื้องหลังการถ่ายทําค่ะทุกคนอยากให้พี่ๆน้องๆดูบรรยากาศด้วยแล้วก็อยากเก็บคลิปด้วยค่ะทุกคนถือ iPad มือนึงถือโทรศัพท์มือนึงโอ้ยดูมุมนี้สิเอาใครอยากมานั่งโง่ๆตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนเฮ้ยฝรั่งเขายังไม่ตื่นกันนะคะตอนนี้โอ๊ยโอ๊ยลืมว่าโทรศัพท์อยู่ในมือโอ้ยสวยอ่ะส่วนวันก็มีเวลาแค่นี้ทุกคนส่วนคลิปเดี๋ยวจะรีบตัดต่อให้ชมนะคลิปวันนี้นะกับบรรยากาศเดินถือแล้วมือมันสั่นนะทุกคนเดี๋ยวประคอง iPad ไปด้วยนะคะไม่อยากจะนึกเลยว่าเดี๋ยวขอปิด iPad แป๊บนึงมุมนี้จะเป็นห้องซีวิวนะคะของโรงแรมซึ่งอยู่บนชั้น8และชั้น9และตั้งอยู่บนยอดเขาค่ะเราจะมองเห็นน่าจะเป็นทิศใต้ของออสโลนะคะตะวันออกทิศเหนือค่ะทิศเหนือทุกคนทิศเหนือของออสโลซึ่งอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเราจะมองเห็นไกลสีสันสวยงามมากห้องนี้จะมองเห็นวิวได้ประมาณ360องศาเลยค่ะทุกคนเป็นห้องกระจกใหญ่มากนะคะอีกฟากของห้องซีวิวค่ะก็จะมองเห็นถนนด้านหน้าโรงแรมนะคะและสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจ้าและอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ข้างหน้าราคาเริ่มต้นที่6ล้านโครนก็ประมาณ20ล้านบาทต่อ1ห้องนะคะทุกคนแต่วิวตรงนี้คือสวยมากๆค่ะนี่คือสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งสวยแบบนี้สีแบบนี้จะมีแค่ไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะแล้วมันก็จะร่วงลงตามฤดูกาลของเขาก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะคะ
ช่วงนี้ก็คือจะฝนตกลมแรงเพื่อที่จะพัดใบไม้ให้ปลิวหมดเนี่ยแหละค่ะหลังจากหน้านี้ก็จะกลายเป็นหน้าหิมะตกแล้วจ้าทุกคนก็พาทุกคนมาชมความงามที่นี่คือใจกลางเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะเราก็จะเห็นสีสันของฤดูใบไม้ตามต้นไม้ทั่วไปที่เห็นอยู่ด้านหลังคือต้นเมเปิลนะคะทุกคนที่เวลามันออกดอกวันก็จะเก็บดอกมันมากินเป็นผักกลุ่มฝรั่งนั่นเองค่ะทุกคนเวลาเขาเปลี่ยนสีเขาก็จะเป็นสีแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นค่ะวันก็เดินทางกลับสวีเดนถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฉันปันไออุ่นอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทรายามที่ความมืดรอการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังชีวิตหรือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจาก